จาะลึกความสำคัญของสิทธิ์ The Fifth Amendment สิทธิ์ที่อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ใช้ที่จะไม่ให้การใดๆหลังจากที่ FBI บุกทลายบ้านของเขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีประเด็นหนึ่งครับที่อยากจะมาพูดคุยแล้วก็มาชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบกันหลังจากที่ FBI นะครับบุกเข้าไปค้นบ้านของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะฮะมันก็เกิดประเด็นดราม่าเยอะแยะมากมายและเราก็จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ You have the right to remain silent คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดประโยคนี้นะครับเรามักจะได้ยินบ่อยๆจากหนังอาชญากรรมของทางยุโรปหรือฮอลลีวูดกันนะครับเวลาเราเห็นเวลาเขาจับนะฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้พูดประโยคนี้เพื่อแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้ต้องหาให้เขาได้รับฟังนะครับล่าสุดครับที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่ของ FBI นะครับทุกท่านราวๆ40คนบุกเข้าค้นบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในฟลอริดาซึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับซึ่งทางทรัมป์เองได้แถลงว่าพวกเขายังงัดเอาของในตู้เซฟผมไปด้วยอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่กระทำกับผู้ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีเช่นนี้และต่อมาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะอดีตนะครับได้ใช้สิทธิ์ The Fifth นะฮะ Amendment นะฮะที่จะไม่ให้การใดๆกับการสอบนะฮะของอัยการของนิวยอร์กดังนั้นครับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาทำความเข้าใจและความสำคัญของสิทธิดังกล่าวนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรในส่วนของสิทธิ์ The Fifth Amendment นะครับหรือบทบัญญัติแก้ไขของรัฐธรรมนูญที่5เป็นการให้สิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่จะไม่ให้ได้รับการปลักปลำตัวเองนะครับโดยอัยการผู้พิพากษาทนายจะไม่สามารถบังคับให้จำเลยให้การหรือบังคับให้การรับสารภาพได้นั่นเองเหตุผลที่มีสิทธิ์ปกป้องผู้ต้องหาและจำเลยเช่นนี้นะครับเนื่องจากในสมัยยุโรปยุคกลางๆนะฮะมีการกดดันทรมานเพื่อบังคับให้ผู้คนรับสารภาพเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวหลายเคสมากๆนะครับบางรายแม้จะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตามนะครับแต่ก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับผิดนะครับเพื่อไม่ให้ถูกทรมานอีกนั่นเองดังนั้นครับจึงจำเป็นที่จะต้องมีสิทธินี้มาเพื่อปกป้องให้ได้รับการดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมนั่นเอง The Fifth Amendment นะครับมีส่วนสำคัญอยู่5ข้อครับทุกท่านข้อแรกครับให้คณะลูกขุนใหญ่นะครับจะเป็นผู้อนุมัติคำฟ้องต่ออัยการต่อศาลนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในระบบยุติธรรมของสหรัฐอเมริกานะครับจะแบ่งเป็นคณะลูกขุนใหญ่กับคณะลูกขุนนะครับเมื่อเกิดเรื่องขึ้นมาโจทย์อย่างอัยการจะเขียนคำฟ้องจำเลยและคณะลูกขุนใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาคำฟ้องว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติที่จะฟ้องจำเลยต่อศาลเมื่ออนุมัติฟ้องจำเลยแล้วการตัดสินคดีว่าจำเลยถูกหรือผิดนั้นไม่ใช่โดยผู้พิพากษาแต่จะเป็นคณะลูกขุนครับซึ่งจะถูกสุ่มจากคนในท้องที่บ้านใกล้เรือนเคียงของจำเลยนั่นแหละฮะในขณะที่ผู้พิพากษาจะทำหน้าที่เพียงกำหนดโทษตามกฎหมายและลงโทษหนักเบาเท่าไหร่นั่นเองเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาใช้การพิจารณาเช่นนี้นะครับเนื่องจากฐานความเชื่อที่ว่าคณะลูกขุนมาจากคนท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากจำเลยโดยตรงเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปอีกทั้งการมีหลายมุมมองหลากหลายอาชีพ
เขาบอกว่ามันจะช่วยลดอคติต่อการตัดสินลงได้นั่นเองนะครับข้อที่2ครับหากคดีนั้นพิจารณาจบแล้วเนี่ยจะต้องโทษหรือไม่จะไม่สามารถนำความผิดเดิมนี้มาฟ้องซ้ำอีกนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันในการถูกกลั่นแกล้งโดยรัฐบาลนั่นก็คือรัฐมีโอกาสได้เพียงครั้งเดียวในการเอาผิดหากครั้งแรกไม่สำเร็จครั้งที่2ย่อมทำไม่ได้อีกแล้วนะครับข้อที่3ครับบุคคลย่อมไม่ถูกลิดรอนจากชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายนะครับอย่างเช่นจะมีใครมาพรากเสรีภาพเราด้วยการกักขังโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายไม่ได้นั่นเองข้อที่4ครับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดให้การอันจะเป็นการปลักปลําตัวเองดังที่ผมเคยเสนอไปข้างบนครับว่าในซีรีส์ในการตัดสินคดีจะมีการพูดคำว่าขอใช้สิทธิ์ไม่ให้การในไทยก็จะมีการนำสิทธิ์ดังกล่าวมาปรับใช้ในรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา29วรรค4ระบุว่าในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การอันเป็นปริปักษ์ต่อตนเองมิได้นั่นก็คือไม่สามารถที่จะให้การปักปำตัวเองนะครับและข้อที่5ครับเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยที่เป็นธรรมจากการเวียนคืนที่ดินโดยรัฐบาลเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะโดยสรุปแล้วหลักใหญ่ๆของ The Fifth Amendment นะฮะสหรัฐอเมริกาก็จะประกอบไปด้วย5ข้ออันได้แก่ข้อแรกครับอนุมัติฟ้องศาลต้องผ่านคณะลูกขุนใหญ่ข้อที่2ครับมีความผิดเดิมมาดำเนินคดีซ้ำอีกไม่ได้ข้อที่3ครับเราย่อมไม่ถูกพรากชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินโดยปราศจากขั้นตอนทางกฎหมายครับข้อที่4ครับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดปลักปลําตัวเองซึ่งอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับใช้สิทธิ์ข้อนี้ด้วยและข้อที่5ครับเรามีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากการเวียนคืนที่ดินโดยรัฐนะครับสิ่งที่น่าจับตาก็คือการยกกำลังถึงขั้นบุกเข้าไปค้นเข้าไปรื้อบ้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่มีการแจ้งก่อนอันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่อดีตผู้นำของประเทศถูกปฏิบัติเช่นนี้จะมีอะไรที่มากกว่านี้หรือไม่นั่นเป็นเพราะการสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาของทรัมป์และการขึ้นมาของเขาจะมีผลสำคัญถึงระดับการเมืองโลกหรือเปล่าโดยเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนตัวแปรสำคัญสุดไม่ใช่ยูเครนแต่เป็นสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับแอดมินเองก็อยากจะอ่านในส่วนของความคิดเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันถ้าไม่อยากจะพลาดเนื้อหาสำคัญในครั้งถัดไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกนะครับถ้าช่องของเรามีโอกาสที่จะนำข้อมูลมาพูดคุยกับทุกท่านก็จะรีบทำข่าวสารมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ